สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้ามื้อนี้พวกเราจะมาเว้าถึงเปิดกว้างใจหางกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งด้านเศรษฐกิจสบับปรับปรุงที่ได้เอาลงในจดหมายเหตุทางรัฐการซึ่งจะมีรายละเอียดแนวใดนั้นเรามาติดตามชมพร้อมๆกันเลยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่26มังกร2018ที่ผ่านมาที่สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวภายใต้การเป็นประธานร่วมของทานอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและทานเดเนียลฟิตแพคติกหัวหน้าองค์การร่วมมือลาวสหรัฐอเมริกาเพื่อการเชื่อมโยงสากลและอาเซียนลูน่าทูมีต่างหน้าบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสมาคมธุรกิจสภาทนายความพร้อมด้วยบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทานอุเดชสุวรรณวงศ์ได้กล่าวว่าโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมฉบับเลขที่19ทับสพศลงวันที่12กรกฎาคม2012ก่อนจะนำเสนอหางนิติกรรมต่อกองประชุมรัฐบาลการค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนิติกรรมต้องได้มีการทาบทามคำคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเลือกซึ่งนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ห้างนิติกรรมดังกล่าวมีเนื้อในจะแจ้งครบถ้วนและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมเพื่อรับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติโอกาสเดียวกันนี้ทานเดเนียลฟิตแพคติกหัวหน้าองค์การร่วมมือลาวสหรัฐอเมริกาเพื่อการเชื่อมโยงสากลและอาเซียนลูน่าทูได้กล่าวว่าโครงการลาวสหรัฐอเมริกาเพื่อการเชื่อมโยงสากลและอาเซียนลูน่าทูได้รับทุนการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสปป.ลาวเป้าหมายของโครงการแม้นการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและช่วยยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นกว่าเก่าจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมข่าวเศรษฐกิจการค้าต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี